หมียวหลงเลยใช่ไหมล่ะตื่นสิจ๊ะเราต้องวาดแมวหรอโอเคก็ได้ค่ะมันยากอ่ะสองชอดแล้วหนวดหรอขอแรงบันดาลใจนิดเธอหลับจริงหรือเปล่าเนี่ยทีนี้ฉันจะได้ทำงานสักทีบอกลาครูก่อนน้องเหมียวมากับฉันเลยนี่เอลลี่ไปเอามาจากไหนนะไม่แฟร์เลยฉันอยากได้บ้างแต่ฉันก็ฉลาดได้เหมือนกันหุยเด็กดีฉันชอบของจริงมากกว่าหุยจุ๊บอีกรอบแล้วหรอเธอเป็นเพื่อนรักของฉันฉันจะวาดเธอด้วยแล้วกันเธอตัวใหญ่กว่าที่ฉันคิดอีกวาดกรอบเธอไม่ได้เลยบางทีถ้าหันนิดนึงก็คงไม่ได้อ่ะเรื่องบังเอิญสุดปังรู้วิธีสะกดคำว่าแมวด้วยน้องเราเนี่ยแมทอุ้มให้หน่อยแป๊บนึงมาไงเนี่ยเราช่างเหอะจัดไปค่ะดีขึ้นเยอะได้เวลาเปลี่ยนคำว่าแมวให้เป็นอะไรที่เหมือนแมวแล้วให้ตัวนี้สีน้ำตาลแล้วกันอย่าลืมหูด้วยนะมีแถบหน่อยขำๆน่ารักเกือบเท่าของจริงเลยคิดว่าไงคะมีใครดูอยู่ไหมคะฉันพลาดอะไรไปใช่น้องแมวน่ารักจังเลยลี่ทำไมมันคุ้นๆนะแมทฉันรู้แล้วว่าทำไมขอโทษครับฉันได้ไปแล้วรอบนี้ผมไม่ถามหรอกไม่เอาหน้าลูกรักหนูต้องล้างมือนะลูกก็ผมไม่อยากนี่ผมกับเป็ดน้อยไม่อยู่แล้วกลับมานะไหนน่าจะบินได้นะเป็ดน้อยเอาตัวรอดนะเป็ดน้อยโอ้ยเท้าฉันเลโก้เต็มไปหมดเลยฉันต้องมาคอยเก็บเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเอาถ้วยมาแล้วใส่สบู่เจลลี่ละลายสบู่แล้วใส่สีผสมอาหารหยดเล็กๆก็พอคนสบู่ให้เข้ากันต้องแน่ใจว่าคนให้เข้ากันแล้วนะพอเสร็จแล้วเทสบู่ลงในบล็อกเลโก้ขนาดใหญ่อย่าทำหกล่ะเติมไปจนถึงขอบด้านบนแล้วก็ทำอีกด้านด้วยรอให้มันแห้งคว่ำบล็อกแล้วเอาสบู่ออกสบู่สีสันสดใสนี่เป็นไงจ๊ะสบู่เลโก้ผมจะเอานั่นแหละจ้ะเล่นกับพวกมันเลยว้าวมีสีเยอะเลยด้วยลองสีเหลืองสิจ๊ะเจ๋งมากเลยครับโอ้ยเหนื่อยจังเลยอ่ะผู้ต้องกินน้ำหน่อยอะไรอ่ะเฮ้เมย์มันสนุกจังอย่างน้อยเขาก็มีความสุขดีแต่บรอกโคลี่นี่จะทำให้เขาแฮปปี้ขึ้นไงคริสลูกอยากกินบรอกโคลี่แทนเฟรนช์ฟรายไหมจ๊ะเอาจริงเหรออืมอร่อยจังเลยไม่เป็นไรครับไปกินเด็ดขาดเลยก็ได้ทีนี้ฉันก็กลับมาเล่นเกมได้แล้วลองสักคำหน้าแล้วลูกจะชอบมันนะผมไม่ใช่กระต่ายนะฉันกินเองก็ได้ yes คะแนนสูงเชียวแม่ทั้งกรอบและอร่อยด้วยนะเหมือนเฟรนช์ฟรายเลยพลาดแล้วล่ะลูกเขาไม่ปฏิเสธแครอทแน่ใครๆก็ชอบเดี๋ยวก่อนนะฉันมีไอเดียที่ดีกว่าเซอร์ไพรส์โอเคแม่เสียสติไปแล้วผมจะกินเฟรนช์ฟรายพวกนี้อย่ามายุ่งกับผมมันต้องมีบางอย่างที่ฉันทำได้สิรู้แล้วแค่ต้องมีสิ่งนั้นกล่องเฟรนช์ฟรายแครอทฟรายมีประโยชน์กว่าอีก
ทีนี้ต้องสลับมันฉันต้องเงียบๆไว้เรียบร้อยเขาไม่รู้ด้วยเฟรนช์ฟรายฉันแปลกไปแฮะช่างเถอะฉันรู้ว่ามันได้ผลและฉันก็มีของกินด้วยอร่อยจังแฮะเป็นวันเกิดที่ดีที่สุดเลยทีนี้ก็ของขวัญของฉันแฮปปี้เบิร์ธเดย์โอ้ว้าวให้ฉันเหรอตื่นเต้นจังเลยเธอชอบมันแน่ๆมันน่ากลัวเฮ้ๆโดนจนได้เธอกรี๊ดแตกเลยทำแบบนี้ทำไมอ่ะเฮ้ยกลับมาก่อนไปให้พ้นฉันนะนี่ตั้งใจเอามาให้เลยนะอย่ามายุ่งมันขนฟูมากเลยดูสิไปให้พ้นฉันไม่ชอบแมงมุมอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะลูกโป่งนี่ทำให้ฉันคิดอะไรออกละดูนี่นะทำแบบนั้นทำไมอ่ะเจ๋งใช่ไหมล่ะเดี๋ยวทำอีกลูกโป่งของฉันนายทำวันเกิดของฉันพังพ่อต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆนี้ดีกว่านิสัยไม่ดีลูกรักหนูโอเคไหมเกิดอะไรขึ้นบอกพ่อสิลูกคริสทำลูกโป่งของหนูแตกหมดเลยเดี๋ยวก่อนนะพ่อรู้ว่าต้องทำไงรับไปสิไม่เอากับพ่อหนูอยากได้ลูกโป่งฉันนี่โง่จังโอ้แล้วนี่เหรอลูกหนูไม่อยากได้มันอะยากจังแฮะฉันว่าฉันคิดอะไรออกแล้วล่ะน่าจะได้ผลด้วยกรีดด้านในลูกโป่งจากนั้นใส่ลูกโป่งอีกอันเข้าไปข้างในเสร็จแล้วใช้กรวยเพื่อใส่กากเพชรลงไปในลูกโป่งอู้กากเพชรดวงดาวส่วนที่เหลือก็ใส่น้ำลงไปดีนะเนี่ยที่เรามีกรวยน่ะเมื่อเติมจนเต็มแล้วให้ผูกลูกโป่งด้วยโบให้แน่นจากนั้นก็ลองบีบๆมันลูกรักพ่อทำอะไรมาให้ด้วยอะไรเหรอคะนี่มันเยี่ยมไปเลยอ่ะหนูชอบมันกับพ่อขอบคุณค่ะไม่เป็นไรจะลูกรักเพื่อลูกเนี่ยพ่อทำได้ทีนี้คริสไปไหนเนี่ยฉันก็อยากได้นะผมไม่อยากป่วยเลยอะหนุ่มน้อยของแม่ตัวร้อนจี๋เลยลูก ไม่ดีกาแล้วเราต้องทำให้ลูกอาการดีขึ้นได้เวลาคุณแม่พยาบาลแล้ว อะไรครับน่ะแม่หล่อเล่นนี่ต่างหาก นี่ก็หล่อเล่นจ้ะนี่ต่างหากที่เราต้องการแต่ผมไม่ชอบอ่ะมันไม่อร่อยแต่ลูกต้องกินจะได้ดีขึ้นอ้าปากกว้างๆไม่อีแม่ครับผมไม่อยากกินโอ้ดูสิครับแม่ผมอยากดื่มน้ำอัดลมฉันดูวิธีที่จะทำให้เขากินยาแล้วเริ่มด้วยกระป๋องโค้กเปล่าและผ่าเปิดตรงกลางใส่ยาแก้ไอในกระป๋องแล้วก็ปิดกระป๋องใส่หลอดลงไปในยาแก้ไอแม่เอาน้ำอัดลมมาให้นะลูกดื่มได้เลยจ้าขอบคุณครับเด็กดีรสชาติแปลกๆแฮะแต่ก็ชอบนะไม่สนุกเลยฉันอยากได้ของเล่นใหม่แล้วฉันเบื่อมากเลยได้เวลาให้พ่อจัดการแล้วว่าไงลูกโอเคไหมไม่เลยค่ะอยากเล่นอะไรสนุกสนุกไหมกับเทปกาวหรอดูนะพ่อจะติดเทปไว้ที่พื้นแล้วก็ติดอีกอันตรงนี้ไม่ต้องใช้แล้วคิดว่าไงล่ะเจ๋งอะมันคืออะไรคะไว้แข่งรถไงพ่อชนะแน่ๆไม่มีทางรถหนูเร็วกว่าพร้อมไหมลูกพ่อชนะแน่ๆหนูก็ทำได้ออกไปเลยไปลุยห้ามโกงนะเกือบแล้วระวังนะรถไฟทนดูไม่ได้เพราะว่าเราทันนะโอ้โหอ
็นนั่นไหมว้าวมันเจ๋งไปเลยมาเล่นอีกรอบนะคะชอบเกมนี้จังบทความนี้น่าสนใจดีใครมากดกริ่งเนี่ยสวัสดีพัสดุหรอขอบคุณครับโอ้ของขวัญวันเกิดจีน่ากล่องสวยจังลูกต้องชอบมันแน่ๆหาเธอจะต้องดีใจมากแน่ๆเลยมันคือแก้วแสนน่ารักทุกคนจะต้องอิจฉาแน่ๆเธอจะเก็บมันไว้ตลอดไปฉันนี่เลือกของขวัญได้เก่งจริงๆแอบดูสักหน่อยโอ้ไม่นะมันแตกงานเข้าแล้วฉันจะทำยังไงดีล่ะทีนี้ขอโทษนะจีน่าพ่อไม่ได้จะทำให้ลูกเสียใจไม่นะนี่เป็นวันเกิดที่ดีที่สุดเลยป๊อปปี้สนุกมากโอ้ไม่นะเธอกำลังมาแล้วเธออาจจะไม่ได้สนใจก็ได้เอาเถอะนี่เครียดนะเนี่ยแค่ให้มันติดกันได้โปรดชิ้นสุดท้ายแล้วโอเคดูดีขึ้นมาหน่อยฉันเบื่อแล้วนี่แล้วขอเวลาอีกแป๊บนึงต้องซ่อนมันไว้ใต้หมอนแล้วสวัสดีค่ะพ่อคิดซี่ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วว้าวของขวัญสงสัยจังว่ามันคืออะไรพ่อคิดว่าลูกคงน่าตื่นเต้นจังเลยหิวนะพ่อหนูชอบมากเลยค่ะนี่มันหอกกันกระแทกไม่ต้องไปเล่นป๊อปอีกที่แล้วเย้สนุกสุดๆไปเลยขอบคุณค่ะพ่อสุขสันต์วันเกิดลูกรักเอามันไปทิ้งที่หลังแล้วกันโอ้โหลูกเคยชอบนี่มากเลยได้เวลาส่งต่อให้คนอื่นแล้วหวานเกินไปหน่อยแฮะดินสอสีฉันทำอะไรแกหรือไงได้เวลาเหล่าดินสอแล้วดูของสุดเจ๋งนี่สิอย่างกับสปริงเลยแม่คะดูนี่สิดูดีนี่เดี๋ยวนะฉันมีดินสอสีเยอะแยะเลยต้องสนุกมากแน่ดูดินสอสีพวกนั้นสิทุกสีในสายรุ้งอยู่ในนี้แล้วและฉันก็พร้อมระบายสีแล้วเออแม่คะดินสอสีหมดเหรอจ๊ะลูกเดี๋ยวก่อนนะทางออกอยู่ตรงหน้าเรานี่เองฉันจะใส่ไฟพวกนี้ลงในกล่องน่ารักใช่ไหมแล้วก็แปะพลาสติกแรปด้านบนติดตรงขอบให้แน่นเห็นวิธีที่ฉันทำไหมตอนนี้ได้เวลาแห่งเวทมนต์แล้วเทน้ำตาลลงไปให้ทั่วพื้นผิวทำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะดูเป็นแบบนี้แล้วก็ปิดไฟในห้องใช้นิ้วเขียนดีไซน์สวยๆลูกรักมานี่สิฮะว้าวมันเจ๋งมากเลยลูกวาดอะไรก็ได้ที่อยากจะวาดหนูจะวาดสัตว์ตัวโปรดแล้วกันว่าแล้วว่าลูกต้องชอบเอาล่ะลูกรักนี่แปรงกับสีนะวาดให้สนุกเลยเอาไม่นะหนูทำอะไรเนี่ยหนูเป็นศิลปินค่ะพ่อดูสิแม่ต้องโกรธมากแน่ๆเว้นแต่ว่าเอากระดาษเปล่ามาและเทสีลงไปเพิ่มสีแดงด้วยกระจายสีเป็นวงกลมเล็กๆต่อไปก็ใส่กระดาษลงในถุงพลาสติกลูกรักดูสิว่าพ่อมีอะไรว้าวพ่อคะหนูชอบจังวี่ดูสีนี่สิกระจายไปทั่วเลยแต่ไม่เลอะเทอะนะ
ต้องไปแล้วล่ะจ้ะลูกรักแม่ต้องรีบไปจับผู้ร้ายวางของเล่นลงลูกต้องใส่เสื้อคลุมได้แล้วขอบคุณค่ะแม่ลูกโตขึ้นแล้วนะและก็หนักขึ้นด้วยกินเก่งสิท่าเกมนี้สนุกจังเลยค่ะแม่โอ้เดี๋ยวไส้เลื่อนกันพอดีโอเคใส่รองเท้าบูทเชอริลกลับมานี่ดูเธอสิน่ารักจริงๆเลยฉันน่าจะใส่กุญแจมือเธอนะไม่ล่ะฉันไม่อยากเป็นแม่แย่ๆถึงแม้ว่าการแขนขาผมบริสุทธิ์นะคุณตำรวจผมไม่ได้ทำอะไรผิดคงงั้นแหละฉันเคยได้ยินมาก่อนไปเข้าคุกก่อนเลยนั่นทำให้ฉันนึกอะไรออกแล้วล่ะฉันแค่ต้องใช้พิมพ์ลายมือนี่แล้วก็ตัดเป็นวงกลมแล้วก็ติดเข้ากับผนังให้แม่คะมาเล่นเกมกันคิดว่าลูกเอามือแปะกับผนังได้ไหมโอเคไม่ยากเลยค่ะดูสิหนูทำได้แล้วแล้วไงต่อคะแม่อยู่นิ่งๆลูกรักทำได้ดีมากใช่ลูกทำได้แล้วชนะแล้วเหรอคะเย้โอเคได้เวลาไปกันแล้ววาดรูปสนุกมากอู้หูสวยนะเนี่ยต้องให้อยู่ในเส้นลูกจ๋ารู้อะไรไหมอาบน้ำไงล่ะไม่ยังไม่อยากอาบหนูวาดรูปอยู่อะไรนะลูกต้องไปอาบน้ำนะสาวน้อยไม่ยังค่ะแม่ทำไมถึงร้านขนาดนี้นะน่าจะมีวิธีทำให้เธอไปอาบน้ำได้สิสีเทียนนี่น่าจะมีประโยชน์ลูกรักดูสิว่าแม่มีอะไรหออู้สีเทียนหนูอยากได้ก็มาเอาสิสีเทียนโอเคนี่จ้ะตอนนี้ฉันก็วาดรูปสวยๆได้แล้วชอบอาบน้ำจังดูสิคะแม่ไม่ชอบอันเนี้ยถ้าอย่างชั่วได้เวลาขึ้นแล้วไม่หนูไม่อยากขึ้นอยากอยู่ที่นี่อีกแล้วเหรอวาดรูปสนุกจังเลยปีนปีนเฮ้ยอย่ามาโดนนะอะไรฉันแค่กำลังขับรถอยู่เองวุ่นวุ่นเละหมดแล้วฉันจะฟ้องพ่อเยี่ยมตอนนี้ฉันแย่แล้วสิเฮ้ยเด็กๆพวกหนูโอเคกันไหมถึงเวลาที่ป้าต้องจัดการปัญหาแล้วสิโชคดีนะเนี่ยที่ฉันมีเสื้อนี่เรียบร้อยดีขึ้นเยอะทีนี้ลูกๆ ก็จะได้อยู่ด้วยกันแล้วนี่มันความผิดนายเลยอยากเล่นรถของฉันแม่เอาสิสนุกนะบุ้นสนุกจังแฮนี่กระเป๋าที่รักเที่ยวให้สนุกนะแล้วนี่ก็ของคุณก็ดูไม่ยากนะคิดถึงคุณแล้วเนี่ยบายไม่คิดว่าจะมีงานบ้านเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยทำความสะอาดครัวเรียบร้อยอะไรต่อล่ะสอนการบ้านจีน่างานหมูหมูวาดได้สวยอยู่นะฉันน่าจะวาดขายซะเลยลูกคิดว่าไงจีน่าว้าวสวยมากเลยค่ะเสร็จละเสร็จไปอีกหนึ่งอย่างขอบคุณค่ะพ่อไม่เป็นไรเลยลูกรักได้เวลานอนแล้วนะแต่ยังไม่ง่วงเลยค่ะน่ารักจังหลับตาสิลูกนั่นแหละลูกพ่อหนูนอนไม่หลับค่ะพ่อพ่อรู้แล้วอยากฟังนิทานสักเรื่องไหมอยากค่ะโอเคนอนสบายแล้วนะพ่อจะเริ่มเล่าละกาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าหญิงแสนสวยชื่อจีน่าเธอชอบอะโวคาโดมากเธอกินมันทุกวันเลยว้าวแล้ววันหนึ่งเจ้าปีศาจร้ายก็มาตามล่าอะโวคาโดหนูกลัวโอ้โทษทีลูกมันก็แค่แต่งขึ้นมาไม่ต้องกลัวนะเพลงกลอบนอนเป็นไงเอาดีเลยค่ะหลับซะสาวน้อยนอนพักผ่อนหนูชอบเพลงนี้จังมามันส์กันหน่อยเย้เยี่ยมเลยค่ะพ่อ
ย้ฟังโซโล่นี้ดูหน่อยนี่เป็นการเข้านอนที่เยี่ยมที่สุดเลยพ่อเป็นร็อกสตาร์ร็อกแอนด์โรลโว้ยเย้ร็อกแอนด์โรลเอาไรนะไม่ได้ลูกต้องนอนหลับพ่อโทษทีพ่อลืมตัวไปหน่อยลูกต้องนอนแล้วนะพ่อว่าไม่ได้การละถ้าเป็นแม่เขาคงรู้ว่าต้องทำยังไงเดี๋ยวนะรู้ละเอ้าเจ้าหญิงนิทราตัวน้อยของแม่แม่อยู่นี่แล้วนะฉันมันอัจฉริยะบทความน่าสนใจจริงๆอ้าแม่คะไงเจ้าลูกรักเจ้าหญิงตัวน้อยของแม่เป็นไงบ้างหนูเอาอะไรมาน่ะหนูวาดรูปดูสิคะโอ้ลูกรักมันน่าทึ่งมากผลงานชิ้นเอกชัดๆฉันต้องเอาไปใส่กรอบมันต้องอยู่ในแกลเลอรี่ศิลปะลูกสาวของฉันเป็นอัจฉริยะมีพรสวรรค์ล้วนๆฉันภูมิใจในตัวเธอมากแม่คะแม่คะฮะสวยมากเลยจ้ะลูกรักแม่จะแขวนนี่ไว้บนผนังนะมันดูน่าทึ่งมากอีกรูปที่จะใส่ไว้ในคอลเลกชันอย่าหยุดแสดงความคิดสร้างสรรค์ของลูกนะเยี่ยมมากโอ้ฉันว่าฉันจะจามไม่จามแฮะไม่เชื่อเฮ้ยเกลียดตอนป่วยชะมัดฉันน่าจะซื้อถังขยะหน่อยนะหรือไม่ก็ให้คนอื่นมาทำความสะอาดแม่คะหนูวาดรูปให้แม่ล่ะแม่เล่นวิดีโอเกมอยู่อะแม่คะแม่คะเอาจริงดิก็ได้ฉันจะสนุกไปทำไมล่ะดูสิคะมีต้นไม้กับนกเอามานี่ค่อยอย่างชั่วโอ้แม่ไม่ได้ตั้งใจอีไม่เป็นไรเดี๋ยวเช็ดออกให้โอ้รู้แล้วฉันใช้แบบฝรั่งนี่ติดผนังได้แต่เรามีเทปอย่างน้อยก็เอาไปแปะผนังแล้วนะขาดาอะไรแม่พังหมดแล้วพยายามแล้วนะโทษทีเตียงอุ่นสบายของฉันนี่ฉันเองสบายสุดๆไหนคะแม่ก่อนลูกหลับแม่ว่าเราน่าจะอ่านนิทานกันก่อนเรื่องที่มีเจ้าหญิงแต่ละครั้งหนึ่งมีตัวตลกสุดฮาแม่อยู่ทำไมอะคะหวัดดีเบตตี้ฉันชื่อตัวตลกโคโค่ฉันชอบทำตัวเด๋อด๋าเย้นี่เป็นนิทานที่สนุกที่สุดเลยวันหนึ่งเขาก็เจอกับนางฟ้าแม่ทูนหัวว้าวเธอน่ารักจังฉันง่วงแล้วอะแหมเธอน่ารักจริงๆเจ้าหญิงนิทราของฉันหลับฝันดีนะเจ้าลูกรักแม่คะตื่นสิแม่ได้เวลาเล่านิทานก่อนนอนแล้วแม่คะบึ๊บฉันอยู่ไหนเนี่ยหนูอยากให้แม่อ่านเรื่องนี้ให้ฟังหนังสือเหรอน่าเบื่อมาทำเรื่องสนุกกันดีกว่ามาเล่าเรื่องผีกันแต่หนูกลัวมีแม่มดเฒ่าที่ชอบกินเนื้อเด็กดื้อแล้วหุ่นไล่กาปีศาจก็เคยอยู่ตรงนี้ตอนกลางคืนลูกก็จะได้ยินเสียงของมันฉันหิวเอาไปวู้ Happy Birthday to me ไงคะแม่เห็นอะไรเปลี่ยนไปไหมคะไม่นะทำไมไม่บอกอะไรเลยล่ะนี่มันแย่มากล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยไม่เป็นไรเราจัดการกันได้เราจะอบเค้กให้เป็นแบบนี้ไม่เอาหรอกเราต้องการเค้กแบบนี้งดงามลึกลับเนอะไม่เอาทำไมล่ะแม่คะไม่เป็นไรหรอกเลือกเค้กเร็วหนูหมายถึงมันดูดีทั้งคู่เลยแต่ว่ามีทางเดียวที่จะแก้เรื่องนี้ได้ไม่ดีเลยเธอพร้อมหรือยังล่ะอย่างน้อยฉันก็ได้ดูการแข่งขันนะเธอแพ้แน่อ๋อเหรอมาแบ่งอาณาเขตกันก่อนนี่คือฝั่งของฉันเธออยู่ฝั่งนั้นไปนะต้องตกแต่งสักหน่อยชอบมั้ยล่ะฝั่งของเธอดูเหมือนมีงานศพเลยควรมีป๊อปคอร์นด้วยนะเนี่ย
ดูนี่สิอู้ขอบคุณค่ะแม่หอมกลุ่นจากเตานี่มันน่าติดตามมากละสายตาไม่ได้เลยผ่อนคลายจริงๆไม่ได้เรื่องเลยนี่น่าจะช่วยได้นะหยุดนะชิวตลกจังเลยตลกจังค่ะแม่หนูโอเคหนูโอเคเธอทำเค้กฉันพังโดนซะบ้างกล้าดียังไงฉันเกลียดสีชมพูทุกอย่างเสร็จแล้วว้าวนี่มันเยี่ยมเลยมีทุกอย่างที่สาวน้อยต้องการอย่าไปสนใจเลยจ้ะหนูคู่ควรกับเค้กน่ารักน่ารักแบบนี้หนูล้อเล่นดูน่ากินทั้งคู่เลยค่ะเออพวกแม่ๆดีใจจังขอบคุณค่ะแม่ว้าวไม่ดูที่หนูทำสิมันจะโอเคใช่ไหมคะอึ๊บส์หนูมั่นใจว่ารสชาติยังดีอยู่อร่อยจังกินด้วยกันสิคะเช้าแล้วหรอนี่คือการตื่นนอนที่เพอร์เฟกต์ดอกไม้สำหรับแม่กุหลาบงามแต่ไม่มีกุหลาบใดที่จะเทียบกับลูกได้มอร์นิ่งค่ะแม่นี่มันเลิศเลอสุดๆโอ้ว้าวอาหารเช้าบนเตียงหนูโชคดีจังหนูควรค่ากับมันจากลูกรักลูกเป็นทุกอย่างจริงๆแจ่มเลยพัวอย่าลืมแสดงความร็อกเรื่อยๆนะอะไรอ่ะฉันแค่อยากนอนเองทุกเช้าเลยเสียงดังจังลูกไปโรงเรียนสายแล้วแม่นี่วันเสาร์นะคะเร็วเข้าเราต้องไปแล้วจะดูอะไรดีนะโอ้นี่ดูดีนะว้าวไหนลองจินตนาการว่าเป็นป๊อปสตาร์สิฉันก็ทำแบบนั้นได้นะฉันต้องมีเสน่ห์มากแน่ๆพวกแม่ๆทำอะไรข้างหลังอ่ะอยากร่วมด้วยไหมหนูต้องทำตัวร็อกร็อกหน่อยโอ้คืองี้ลูกรักขลุ่ยเนี่ยเหมือนสวรรค์เลยนะเสียงดังไปหน่อยนะแม่เออลองฟังการแสดงเดี่ยวนี้สิขลุ่ยสามารถพาลูกไปอีกโลกหนึ่งได้เลยนะหยุดเถอะค่ะเรามีโชว์ให้ดูแคลร์และแม่ของเธอลา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 ละละโอ้ว้าวว้าวนั่นไฮโน้ตนี่นะโอ้เก่งมากลูกรักพวกเขาชอบหนูค่ะแม่เป็นคนที่ดูน่าทึ่งจริงๆขอบคุณโอ้ขอบคุณเอามาสิฉันภูมิใจจังอ่อนโยนกันจังเลยค่ะขอบคุณขอบคุณลูกใส่อะไรเนี่ยตามแม่มานี่ไงต้องแบบนี้สิสนุกสุดเหวี่ยงกันเถอะว้าวคนเพียบเลยอ่ะเอาเลยพวกเขารออยู่1 2 1 2 3 Rock and Roll วู้ขอเสียงหน่อยเร็ววู้ฮู้ Yeah Let's Rock สนุกสุดๆกระโดดกันเลยนี่มันสุดยอดเลยค่ะแม่ไม่อยากเชื่อเลยว่ากำลังทำแบบนี้อยู่โอ้ฉันฝันไปเหรอกีตาร์นี่สุดเจ๋งไปเลยนะขลุ่ยเนี่ยบาดลึกถึงใจเลยล่ะพอกันทีทนไม่ไหวแล้วหนูจะอ่านหนังสือหมายถึงแบบนี้ก็โอเคอยู่นะเรารักลูกมากนะแคลร์ทุกอย่างจะโอเคนะ